ผมลงใต้15วันยาวๆเลยครับคืนแรกเนี่ยเราแวะไปนอนที่ชะอำมีความห้าวหาญนิดนึงแล้วก็ขับเลยขึ้นไปนิดนึงนะครับมันก็ไปติดลมคืนที่2เราไปพักที่ชุมพรครับเขาทุ่งยางสวยมากครับเป็นหาดไม่ได้ดังมากแต่ทะเลผมบอกเลยว่าทะเลนี่ใสมากหาดใหญ่จริงๆที่จอดนอนเยอะมากนะครับหาดใหญ่เป็นเมืองที่ถนนมันจะซ้อนถนนพอปัตตานีเสร็จปุ๊บเราก็ยิงยาวไปเข้าเบตงเลยตอนเข้าเบตงมันก็มีเหตุการณ์ตื่นเต้นนิดนึงแล้วจุดที่เรานอนนี่คือไม่มีใครกล้านอนคือประทับใจเลยครับเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมลงใต้และแบบลงไปสุดถึงเบตงเลยนะครับเป็นการลองลดแบบพีชีพนะต้องบอกว่าพีชีพเพราะว่าคือเราไม่รู้หรอกว่ารถเนี่ยมันจะไหวหรือไม่ไหวเพราะเรายังไม่รู้เส้นทางใช่ไหมครับผมก็ไม่คิดอะไรเลยครับรับรถมาแล้วก็ไปยกข้างหลังขึ้นนะครับดูเครื่องนิดหน่อยแล้วก็เราก็ยิงยาวลงไปเลยครับเก็บเสื้อผ้าแล้วก็ไปเลยนะลงไปไล่ลงไปตั้งแต่ชะอำนะครับก็มีเหตุการณ์ตื่นเต้น 2-3 อย่างนะครับไปชะอำก็ตอนนั้นยางเรายังเป็นยางธรรมดานะครับไม่ใช่ยาง AT แบบนี้นะครับรถมันก็ติดลมนะเราซื้อกระดานกันลื่นมาได้ใช้ที่หัวหินทริปแรกเลยครับซื้อมาได้3วันนะครับอีก3วันได้ใช้เลยอ๋อครับนะแล้วพอลงไปถึงสุราษฎร์เราก็เลยตัดสินใจนะครับรื้อยางทิ้งหมดเลยเปลี่ยนยางชุดใหม่เลยครับซื้อยางใหม่เลยอ๋อเปลี่ยนระหว่างทริปนั่นเลยเปลี่ยนระหว่างทริปเลยครับคืออะไรที่ไม่ดีเราเปลี่ยนระหว่างทริปเลยครับก็คือทดสอบรถด้วยเทสไปด้วยใช่ครับอะไรไม่ดีเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยฮะแวะนอนคืนแรกเนี่ยเราแวะไปนอนที่ชะอำเพราะว่าเราออกจากบ้านเราเอารถไปเช็คที่อู่ที่เราซื้อรถนะครับให้เขาเช็คระบบให้เราหมดนะฮะอยู่ที่กรุงเทพนะครับพอเช็คเสร็จปุ๊บมันก็เสร็จประมาณสัก18:00 น.เราก็ออกจาก18:00 น.จากกรุงเทพครับขับไปพอไปมืดแถวๆสักชะอำเราก็นอนที่ชะอำเลยนะครับเปิดออนนิ่งเปิดแอร์นอนนะครับที่ชะอำนอนตรงไหนของชะอำนอนชายหาดเลยครับคือริมหาดที่เขาเป็นเก้าอี้ชายหาดแต่ตอนกลางคืนเนี่ยเขาจะเก็บบดถูกไหมครับแล้วก็จะมีที่จอดรถแล้วก็เสียบนอนตรงนั้นเลยฮะเสียบแต่ว่าเรามีความห้าวหาญนิดนึงเราก็ขับเลยขึ้นไปนิดนึงนะครับทีนี้พอไปตอนนี้ชายหาดชะอำเขากำลังทำอยู่นะครับมันก็ไปติดลมก็มีพี่ๆที่เขานั่งดื่มกันอยู่แถวๆนั้นเขาก็มาช่วยโยกรถแล้วก็เอาแผ่นมาลองนะครับคืนที่2เราไปพักที่ชุมพรครับไปพักที่แฮปปี้บาร์นะครับแฮปปี้บาร์เนี่ยเขาทุ่งยางสวยมากครับเป็นหาดไม่ได้ดังมากแต่ทะเลผมบอกเลยว่าทะเลนี่ใสมากน้ำใสมากครับใสเหมือนเกาะกูดเกาะช้างเลยครับคนน้อยอาหารอร่อยนะครับมีที่จอดรถให้คนละ50 บาทนะครับคืนนั้นเรานอนเนี่ยเราเสียแค่ค่า2คนผมกับแฟนนะครับคนละ50 บาทก็คือ100 บาทแล้วก็ค่าเสียบปลั๊กไฟเบียดเสร็จคืนนั้นจ่ายแค่250 บาทจอดนอนอย่างเดียวจอดนอนอย่างเดียวครับก็ลงไปเล่นน้ำด้วยตอนเย็นนะครับลงไปเล่นน้ำไปทำกิจกรรมของเรานะครับแล้วก็ไปปีนเขาเพราะว่าที่นั่นจะมียอดเขาทุ่งยางนะครับเราก็ปีนเขาขึ้นไปข้างบนนะแล้วก็ตื่นเช้ามาก็เดินทางต่อขับยาวไปที่สุราษฎร์แล้วเราก็ไปนอนที่สุราษฎร์คืนแรกเนี่ยวนหาที่นอนนะครับเพราะว่ารถเราก็เพิ่งรับมาเราก็ยังไม่รู้นะครับในเรื่องของความปลอดภัยอะไรยังไงแล้วต่างจังหวัดด้วยนะครับอย่างถ้าเป็นโซนอย่างเงี้ยแถวบ้านเราจอดอย่างเงี้ยเรานอนได้แต่พอเราไปต่างจังหวัดปุ๊บเราก็ไม่แน่ใจสุดท้ายไปจบที่ถนนริมแม่น้ำนะครับแม่น้ำตาปีซึ่งมันเป็นถนนสายหลักอยู่ใกล้ๆกับศาลหลักเมืองแล้วก็อยู่ตรงข้ามกับสถานีตำรวจ ก็คือเดินข้ามถนนไปก็เป็นตำรวจแต่ว่าด้านหน้ารถเราแบบเนี้ยนะครับมันคือแม่น้ำตาปีนะครับเราก็จอดนอนตรงนั้นเลยอยู่สุราษฎร์กี่คืนครับอยู่สุราษฎร์1 คืนครับตอนเช้าเราก็เดินทางไปที่เขาศกนะครับไปนอนที่มังกี้แคมป์ที่เขาศกที่เลยไปหน่อยนึงทางไปพังงาครับไม่ได้นอนในอุทยานแต่ว่ามันเป็นแคมป์ส่วนตัวครับเป็นแคมป์เอกชนนะครับก็จ่ายประมาณจริงๆอ่ะไม่แพงนะครับแต่เราขี้เกียจทำอาหารแล้วฝนมันตกด้วยนะครับเราก็เลยสั่งอาหารเขาแล้ววันนั้นเบ็ดเสร็จก็จ่ายไปประมาณ 2,000 กว่าบาทแต่ค่าจอดไม่เท่าไหร่นะครับค่าจอดไม่เท่าไหร่เพราะเรากินไป 3-4 มื้อนะจอดนอน2คืนนะครับครับเพราะที่นั่นสวยมากครับเขามีที่จอดรถบ้านให้มีที่เสียบปลั๊กให้นะครับก็ตกหัวไม่กี่บาทเนาะหัวละคนขับ250คนขับกับรถ250คนที่มาด้วย150นะครับก็ประมาณ400ประมาณ400ตอนที่ไปที่สุราษฎร์ฝนตกหรือยังครับตกแล้วครับมีฝนแล้วนะตกหนักเลยครับอ๋อครับโอ้บรรยากาศน่าจะดีมากบรรยากาศดีมากครับครับได้ไปเขื่อนเชี่ยวหลานไหมครับไปครับไปเขื่อนเชี่ยวหลานแต่
คือเราไปแวะเขื่อนเชี่ยวหลานก่อนนะครับเขื่อนเชี่ยวหลานในตอนนั้นอุณหภูมิได้ประมาณสัก40องศาได้นะครับแต่พอออกจากเขื่อนเชี่ยวหลานปุ๊บแล้วย้อนกลับขึ้นไปทางอุทยานแห่งชาติเขาโศกครับคือคนละโลกเลยนะครับเมฆครึ้มมาฝนตกแล้วฝนตกหนักตลอดทางจนถึงรีสอร์ทนะเราต่อจากเขาโศกปุ๊บเราก็กลับมานะฮะกลับมาแล้วเราก็ตอนแรกเราจะไปนอนที่ในเมืองจุดเดิมแต่เราไม่นอนเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยเราจะต้องมุ่งหน้าไปสมุยนะครับเราไปนอนสมุย2คืนเราก็เลยไปเดินตลาดสะพานโค้ง100ปีนะครับซึ่งเป็นตลาดของมือ2ซึ่งผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบสะสมของมือ2อยู่แล้วแล้วก็ไปเดินดูของอะไรประมาณเนี้ยครับแล้วก็เวลาเราไปจังหวัดไหนเราก็จะถามคนในพื้นที่ว่าที่ไหนมีพวกตลาดของมือ2บ้างที่ไหนมีถนนคนเดินบ้างอะไรประมาณเนี้ยครับของมือ2ประเภทไหนครับมีทุกอย่างครับสิ่งที่ผมหานะครับก็คือผมจะหาเทปคาสเซ็ตเทปคาสเซ็ตเพราะว่าผมจะมีเครื่องเล่นเทปคาสเซ็ตอยู่ครับแล้วก็ผมเล่นแผ่นเสียงด้วยนะครับแผ่นไวนิลผมก็จะไปหาแผ่นไวนิลต่างๆจังหวัดอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้แผ่นนึงประมาณ150 180 200อะไรประมาณเนี้ยครับแต่วันนั้นไม่ได้ครับแต่ส่วนมากจะได้เป็นอาหารหิ้วขึ้นมาบนรถแทนจากที่เราเดินตลาดก่อนแล้วเราก็ไปนอนที่ท่าเรือดอนสักครับตอนแรกจะไปจอดนอนท่าเรือแต่มันคือมันมืดมากนะครับระหว่างที่เราออกจากเราไปหาดใหญ่ก่อนปะไปสมุยเอาไปสมุยก่อนนะครับก็คือเราไปจอดรถนอนที่ปั๊มปตท.คือตรงหน้าเซเว่นเลยครับตรงหน้าเซเว่นที่ปั๊มปตท.ท่าเรือดอนสักพอตื่นเช้ามาปุ๊บเราก็ขึ้นเรือเลยครับแล้วก็ไปนอนที่แถวแถวอ่าวแหลมสอนะครับแหลมสอของสมุยคืนนึงแล้วอีกแล้วเราก็ขับรถวนเกาะสมุยนะครับวนประมาณ 2-3 รอบอะครับวนรอบเกาะเลย 2-3 รอบเพื่อดูคือเราต้องการดูธุรกิจเขาด้วยนะครับดูธุรกิจดูบรรยากาศของสมุยด้วยแวะนั่งคาเฟ่บ้างอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็อีกคืนนึงที่บนสมุยเนี่ยเราก็จอดนอนหน้าท่าเรือเลยเวลาจะขึ้นเรือเกาะสมุยมันจะมีลานจอดรถอยู่นะครับเราก็จอดนอนตรงนั้นเลยซึ่งข้างหน้าอย่างเงี้ยก็เป็นทะเลเหมือนกันครับก็คือได้ฟิลเลยฮะได้ฟิลทะเลเหมือนเดิมนี่รู้สึกว่าซีวิวตลอดเลยนะซีวิวทุกวิวใกล้ถึงเบตงหรือยังครับยังฮะวันนั้นออกอ๋อเราเป็นหาดใหญ่นะครับพอหลังจากที่เราออกจากนั้นเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ไปแวะเราก็ขับรถเข้าไปที่ยะลาก่อนไหมยะลาก่อนนะครับเราเข้าไปที่ยะลาเสร็จปุ๊บเราก็เข้าไปที่ปัตตานีนะครับไปไหว้เจ้าแม่ลิฟต์โกเนียวที่ปัตตานีแล้วก็ขับไปดูมัสยิดกือเซนะครับเพราะเราเคยดูข่าวสมัยก่อนนะครับที่มันมีเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยขับไปดูนะครับมัสยิดนะแล้วก็ไปหาของกินแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ขับตรงลงไปที่เอ๊ะหรือเราไปหาดใหญ่ก่อนป่ะยะลาแล้วก็ลงไปแล้วก็หาดใหญ่ก่อนไม่แน่ใจว่าคืน2คืนเนี่ยอาจจะนอนหาดใหญ่คืนนึงนะครับแต่หาดใหญ่เราไปนอนหาดใหญ่ก่อนหาดใหญ่ก่อนแล้วเราค่อยไปยะลานะครับหลังจากที่ออกจากสมุยเราไปนอนหาดใหญ่หลังจากหาดใหญ่ปุ๊บเราไปเข้ายะลาแล้วก็ปัตตานีครับหาดใหญ่เนี่ยเราวนหาที่จอดหาดใหญ่จริงๆที่จอดนอนเยอะมากนะครับหาดใหญ่เป็นเมืองที่ถนนมันจะซ้อนถนนหมายความว่าถนนที่อยู่ในเมืองมันจะมีคลองข้างๆแล้วมันจะมีถนนด้านข้างเรียบคลองซึ่งคนจะเอาไว้จอดรถคนที่มีตึกอยู่เนี่ยตอนแรกเราคิดว่าเราจะจอดนอนตรงนั้นแต่เราไม่นอนนะครับเราเข้าไปในมหาลัยสงขลาแล้วจะมีสนามกีฬานะครับเขามีที่จอดรถดีมากนะครับเราจอดนอนข้างในมียามเจ้าหน้าที่สบายมากนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้คือบอกผิดไปก็คือเราจะไปเข้าที่ยะลาแล้วก็ปัตตานีนะครับพอปัตตานีเสร็จปุ๊บเราก็ยิงยาวไปเข้าเบตงเลยนะครับไปเข้าเบตงตอนเข้าเบตงมันก็มีเหตุการณ์ตื่นเต้นนิดนึงนะครับท่ออากาศมันหลุดเราขับไปก่อนเลยหมู่บ้านซาไกไปนะครับเลยสะพานโต๊ะกูแชร์ไปแล้วก็ถึงหมู่บ้านซาไกท่อมันระเบิดนะครับท่ออัดอากาศระเบิดพออัดอากาศระเบิดปุ๊บรถเหยียบคันเร่งแล้วไม่มีแรงมันไม่มีแรงเสร็จปุ๊บมันก็จะควันดำมากนะครับวิ่งไปประมาณ20กิโลวันนั้นเป็นวันเสาร์ด้วยนะครับเราก็เลยผมก็เลยให้แฟนผมหาใหญ่เลยว่าร้านไหนรับทำเฮดเดอร์ก็คือทำท่อนะครับเพราะผมกะจะทำท่อเฮดเดอร์ไปเลยแต่ไม่มีนะครับที่เบตงไม่มีก็เลยให้เขารัดท่อใหม่ไปก่อนนะครับเอาตัวเข็มขัดรัดกับท่อยางที่มันติดกับไอ้ตัวหม้อน้ำนะครับมันหลุดก็แก้ปัญหาไปได้นะครับพอกลับมาถึงพอเรากลับจากทริปมาปุ๊บเราก็มาทำเฮดเดอร์เลยคือตอนนี้ทำท่ออลูมิเนียมใส่เรียบร้อยหมดแล้วอ๋อ คือพอมาถึงเสร็จปุ๊บนะครับผมก็เก็บงานที่กรุงเทพเลยครับ
ที่บอกว่ามีเหตุการณ์น่าตกใจตอนแรกผมก็นึกว่ามีเหตุการณ์ในพื้นที่ไม่ใช่ครับโอเคก็รอฟังอยู่ลุ้นอยู่นะครับอยู่เบตงกี่วันครับอยู่เบตงคืนเดียวเป็นยังไงบ้างครับเบตงเบตงสวยมากผมไม่เคยลงใต้มาก่อนนะครับในขณะที่ผมดูเพื่อนๆที่พัทยาผมนะครับเขาโพสต์ว่าวันนั้นเป็นวันที่ชลบุรีอุณหภูมิ51องศานะครับแต่วันที่ผมอยู่เบตงกลางคืนเนี่ยมันแค่22องศาครับอยู่ในเมืองนะครับ22 23องศานะครับแล้วมีหมอกนิดๆนะครับมีหมอกนิดๆบังเอิญว่าผมไปเจองานวิ่ง UTMB พอดีอุโมงค์มงคลฤทธิ์เข้าไม่ได้ปกติมันต้องขับรถเข้าได้ถูกไหมฮะแล้วจุดที่เรานอนนี่คือไม่มีใครกล้านอนแต่ผมนอนนะครับจุดที่ผมนอนคือจุดที่ถ้าใครเคยไปเบตงนะครับด้านล่างจะเป็น อุโมงค์มงคลฤทธิ์แล้วด้านบนจะเป็นส่วนสุขภาพของที่เป็นเอกชนสร้างนะครับน่าจะเป็นคนที่แบบนั้นเป็นนักธุรกิจในเบตงนะครับเขาเรียกว่าเป็นส่วนสุขภาพสุดสยามผมจอดนอนข้างบนเลยครับจุดที่ผมนอนข้างบนคือตรงกลางของอุโมงค์มงคลฤทธิ์นะแล้วมันสามารถเดินแค่ประมาณไม่ถึง200เมตรลงมาข้างล่างซึ่งเป็นเมืองเลยเป็นร้านอาหารเป็นร้านติ่มซำอร่อยเป็นเมืองเป็นโรงแรมทั้งหมดนะครับจุดนี้ถ้าใครไปผมแนะนำเลยนะครับมีห้องน้ำสาธารณะนะครับแต่เราไม่ได้ใช้เรามีในรถของเราเองเราใช้ของเราเองครับครับตอนที่จอดจุดที่จอดนะตอนดึกๆเป็นยังไงบ้างครับโอ้คนเยอะไม่ได้เงียบใช่ไหมคือไม่ได้เปลี่ยวใช่ไหมฮะไม่เปลี่ยวฮะข้างบนนี้มันเงียบนะครับข้างบนนี้มันเงียบเพราะเป็นส่วนสุขภาพแต่มันลักษณะคล้ายๆกับคุณอยู่สวนเบญที่กรุงเทพอะครับอยู่อะไรนะไอศูนย์ศิริกิติ์อะแล้วคุณเดินมาประมาณครึ่งทางของจะถึงแยกอโศกแค่นั้นเองครับถึงชุมชนแต่ข้างบนเขาก็จะมีเป็นศูนย์ราชการข้างบนอยู่แล้วก็จะมีคนมาวิ่งนะครับกลางคืนตลอดมีคนมาแวะเข้าห้องน้ำอะไรประมาณนี้ครับเราก็จะมีได้ยินเสียงเข้ามานิดนึงแต่ว่ารถเนี่ยผมเก็บพวกขอบหมดแล้วฮะผมเอายางมาเปลี่ยนเกือบหมดละเพราะนั้นเสียงจากภายนอกเนี่ยจะหายไปประมาณสัก 70-80% ละประมาณนี้นะครับโอ้ข้อมูลดีมากนะครับและสนุกมากนะครับวันนี้ขอบคุณพี่บ๊อบมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ